ท่านอาจารย์ทั้งหมดเลยนะครับเป็นผู้กล่าวครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมนิพนธ์บุญจันทร์ครับศิษย์เก่าช่างกลเลขประจำตัว1450ครับเก่าชิบหายเลย ผมมีความรู้สึก2อย่างมันขัดแย้งกันคือผมอยู่ในช่างกลเมื่อสมัยยังยากจนอยู่แต่เวลานี้ช่างกลดูเป็นเศรษฐีเสร็จแล้วนะครับก็อะไรๆมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับอะไรก็เปลี่ยนไปมากผมขอเวลานิดเดียวที่จะกล่าวให้ท่านทราบว่าผมมาเป็นครูช่างกลเนี่ยด้วยความฟลุกเพราะว่าผมกำลังจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดบังเอิญรถบุญผ่องมันมาตายอยู่หน้าสนามกีฬาพอดีเลยครับแล้วเขาก็ผมก็นี่ช่างกลทุกวันผมก็เดินเข้ามาเพื่อนผมก็ยืนอยู่หน้าโรงเรียนบอกเฮ้ยพลอาจารย์สิทธิ์ให้ตามมึงมานะครับเพราะว่าสมัยนั้นครูวิชาอิเล็กทรอนิกส์หายากไม่มีใครเป็นผมก็บังเอิญไปเรียนมาที่เทคนิคแล้วก็เลยเข้ามาอาจารย์สิทธิ์ท่านผมยังเคืองอยู่ทุกวันนี้ท่านพูดไม่หมดคือผมก็ไปพบอาจารย์สิทธิ์อาจารย์สิทธิ์ก็บอกว่านิพนธ์เธอมาเป็นครูสิผมบอกผมไม่เป็นหรอกครับอาจารย์ผมจะไปเป็นในร้อยสมัยนั้นเขาเกณฑ์ในร้อยนะครับอาจารย์สิทธิ์บอกเธอไม่รู้เหรอว่าเป็นครูเขาไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารครับแต่ท่านพูดไม่หมดว่าต้องเป็นจนอายุ30ครับผมต้องอยู่ทู่ซีอยู่ที่นี่จนอายุ30ถึงได้ออกไปนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเป็นครูนะครับก็อยู่กันมาจนอายุ30แต่เมื่อเราเป็นครูแล้วเราก็ต้องเป็นที่ดีเพราะว่าครูนั้นน่ะในภาษาไทยแปลไม่ออกแต่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเซนเซแปลว่าเกิดก่อนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเกิดก่อนท่านผมก็เลยได้มาเป็นครูสอนที่นี่เท่านั้นเองไม่มีอะไรวิจิตรพิสดารเลยนะครับแล้วก็ผมก็ลาออกไปเพราะว่าผมทนกินอุดมคติไม่ไหวเพราะลูกผมมันจะกินช็อกโกแลตผมก็เลยต้องลาออกไปเป็นครูโรงเรียนราชครับก็สมัยนั้นผมเป็นครูที่ช่างกลปทุมวันนี่ใหญ่มากนะครับ2ขีดใหญ่ๆนะครับเงินเดือน 1,200 ครับแล้วอยู่กันด้วยความภาคภูมิใจอดอยากแล้วอยู่ดีๆมีคนมาถามว่าไปอยู่โรงเรียนเอกชนไหมเงินเดือน 3,500 โอ้ยผมนั่งนับผมกว่าจะ2ขีดเต็มขั้น 2,650 แล้วเมื่อไหร่กูจะได้วะนะถ้าพรุ่งนี้ตอบตกลงได้เลย 3,500 ผมก็ทนไม่ไหวความทนเย้ายวนไม่ไหวเพราะว่าเงินนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะครับตกใส่อะไรมันตกผู้หญิงตกใส่ผู้หญิงยังยอมเป็นภรรยาเลยนะครับมันผมก็เห็นอย่างเงี้ยผมก็เลยออกไปอยู่โรงเรียนเอกชนนะครับแต่ว่าในความภาคภูมิใจของการเป็นนักเรียนช่างกลของผมเนี่ยผมพยายามทำตัวเป็นตัวอย่างว่าคนเขาว่านักเรียนช่างกลมันโง่ผมถึงแสดงให้เขาเห็นว่าช่างกลไม่โง่นะโว้ยผมเรียนถึงปริญญาเอกได้ผมเรียนไม่ได้ผมเอาไปทำอะไรเพราะป่านนี้แล้วผมจะไปทำอะไรนะนอกจากเอาไปปิดโรงผีนะครับผมก็พยายามเรียนให้เห็นว่าใครว่าช่างกลโง่วะเรียนได้เรียนได้ถึงด็อกเตอร์ครับเรียนไปเถอะช่างกลเนี่ยเราไม่เจริญเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์เก่าเข้ามาบริหารผมเห็นท่านวีระวรผมก็ดีใจว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ได้เชื้อของช่างกลเข้ามาส่วนไอ้ช่างกลเวลานี้ที่มันจะไปตีกับคนโน้นคนนี้เพราะว่าเนเจอร์ของมันเป็นไอ้พวกใจกล้าหน้าด้านกระบาลทนครับ ช่างกลเนี่ยครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเชื้ออยู่อ่ะเมื่อมันเกิดเป็นลูกเสือแล้วท่านจะให้มันเป็นแมวได้ยังไงมันเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้ครับแต่ท่านไม่รู้จักวิธีขี่เสือมันเองครับผมทำให้เห็นว่าอะไรที่ใครทำไม่ได้เนี่ยนักเรียนทุกคนทำได้ทำได้ครับผมเนี่ยเป็นนักบินบริษัทการบินไทยทั้งที่รุ่นพี่ผมเขาเป็นแล้วแต่เขาไม่กล้าแสดงไปถึงนั่นเขาบอกเขาไม่ใช่ช่างกล
ผมเนี่ยเข้าไปในบริษัทการบินไทยผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นนักเรียนช่างกลมึงอย่าทะลึ่งนะทะลึ่งเดี๋ยวกูเตะเอานะฮะก็ไม่เห็นมีใครกล้าทะลึ่งกับผมนี่นะฮะผมเนี่ยเป็นนักบินบริษัทแอร์สยามผมเอาเครื่องบินจัมโบ้ลำแรกเลยไปลงที่ฮาวายผมเนี่ยแหละครับนะฮะผมทำเพื่อเก็บเอาไว้ให้รุ่นน้องๆมันฟังว่าเฮ้ยช่างกลมันไม่ได้โง่เหมือนอย่างที่มึงคิดหรอกไอ้คนเจ๋งๆก็มีนะครับผมเรียนหนังสือผมอะไรต่ออะไรเหล่านี้ต่างๆนานาเหล่านี้ผมทำให้เห็นว่าคนถามว่าเรียนไปทำไมผมบอกว่าผมเป็นเรียนเป็นให้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเริ่มจากช่างกลแล้วไม่จบไม่เรียนไม่เลิกเนี่ยคุณเป็นได้ถึงด็อกเตอร์ครับไอ้พวกด็อกเตอร์ผมไปเรียนแล้วผมก็ไม่เห็นมันมีขี้พืชอะไรเลยนะไม่เห็นเข้าท่าอะไรไม่เห็นมันมีอะไรนะครับผมก็เห็นมันไอ้ใครว่านักบินกล้าหาญผมก็ไปเป็นดูแล้วผมก็อยากจะรู้ว่ามันกล้าหาญยังไงมันก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับมันก็ไม่มีอะไรหิ้วกระเป๋าเดินต่างประเทศมันก็เท่ๆไปอย่างนั้นมันไม่มีอะไรหรอกครับเพราะนั้นผมอยากจะทำให้รุ่นน้องๆเห็นว่าการเป็นนักเรียนช่างกลนั้นไม่ใช่เลวทรามเสียจนเกินไปนะครับผมอยากทำตัวอย่างอันนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ดูว่าอะไรเป็นอะไรอย่าว่าแต่นักบินเลยครับเป็นนักร้องผมยังร้องได้เลยผมร้องเพลงสุนทรภพช่างกลปทุมวันเนี่ยจะเจริญต่อไปในวันข้างหน้าหวังว่าท่านคงจะเข้าใจพวกเรานะฮะที่จะเป็นเห็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่ได้เห็นกิจการของช่างกลปทุมวันก้าวหน้าไปตั้งไกลแล้วความจริงนะผมก็เป็นครูมานานนะครับผมเป็นครูตั้งแต่2499เพราะผมจบช่างกล2495ผมจบรุ่นนั้นโคตรแก่แฮดเลยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเวลานี้ไอ้เพื่อนกินหายากจะเชิญใครมาสักคนกินบอกเฮ้ยต้องกินเที่ยงนะเย็นกูไปไม่ได้ตากูมองไม่เห็นนะนะนี่พวกที่หนึ่งส่วนเพื่อนตายหาง่ายเพื่อนตายหาง่ายนะครับเจอใครก็บอกว่าแหมกูจะตายแล้วเพราะว่าผ่าหัวใจไปคนละเส้นสองเส้นอะไรพวกนั้นนะครับนี่เพื่อนตายหาง่ายเวลานี้เพื่อนตายทางนั้นผมมันไม่มีเพื่อนตายหายากเลยใครๆก็จะตายชุมนุมศิษย์เก่ากันทีก็คุยกันแต่เรื่องนี้บอกเฮ้ยมึงคุณเรื่องเด็กๆมันกับโคโยตี้มั้งสิวะนะมันจะได้มีชีวิตชีวาทั้งที่ไม่มีน้ำยาอะไรหรอกนะก็คุยโม้ไปพนันแหละแต่ว่าคุยให้มันสดชื่นรื่นเริงแต่ว่าไม่ทำนะผมก็หวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจว่าการเป็นนักเรียนช่างกลนั้นในช่วงชีวิตหนึ่งนั้นมันสร้างความภูมิใจให้แก่พวกเราหลายคนมากๆเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่คนเขาไม่รู้ไงฮะคนเขาไม่รู้ว่าช่างกลมันทำอะไรบ้างคนเขาไม่รู้ว่าช่างกลรุ่นพี่เราเนี่ยเคยไปรบที่สงครามอินโดจีนคนเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้ผมเอาไปเล่าให้เด็กฟังนะครับเมื่อผมเป็นนักเรียนช่างกลปีที่หนึ่งเนี่ยนะครับเขาเกณฑ์ให้ไปวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าไงครับ7 โมงเช้าไปตั้งแถวเลยนะครับถือพวงมาลาฝนตกลงมาขนาดหนักเลยครับตกลงมาหาใหญ่เลยผมจำได้โรงเรียนอื่นวิ่งหนีหมดอาจารย์ศิษย์สั่งช่างผมทุกวันขวาหันตอนนี้ติดชึ่งเดินไปวางอนุสาวรีย์ฝนแม่งตกจักๆเราก็ด่าแม่ครูชิบหายเลยนะว่าทำไมครูทำอย่างนั้นวันหลังเราถึงได้รู้ว่านี่นะครับคือช่างผมทุกวันนะครับขอเซ็ตประมือดังๆให้กับท่านอาจารย์นิพนธ์บูรณจันทร์นะครับสมบูรณ์เราช่างคนยังมีเต็มต้นทุกคนภูมิใจทั่วแคว้นแดนไกลปัจวันยิ่งใหญ่ไม่มีใครเท่าเราอันความลมเดียวรวมเฟืองเดียวตาเสือสีน้ำใจของเรามากเราไม่เคยมีว่าใดน้ำใจพวกเรามากมีเราไม่เคยมีว่า